สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ต่ายก็มาถ่ายอัปเดตนะพื้นที่ที่ต่ายจะปลูกผักนะคะก็เป็นบริเวณใหม่นะที่ได้เตรียมพื้นที่กันไว้ค่ะตอนนี้ต่ายกับพ่อกรนะคะก็ได้ช่วยกันทำซุ้มนะคะบริเวณนี้ซึ่งต่ายถ่ายให้ดูไปแล้วเนาะที่พ่อกรกับพี่คิดช่วยกันทำนะคะซุ้มที่1เนาะแล้วก็ตอนที่ต่ายถ่ายให้ดูเนี่ยซุ้มที่2ยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ซุ้มที่2ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้มีซุ้มไม้ไผ่2ซุ้มด้วยกันคืออันนี้นะคะแล้วก็ทางนี้อีกอันนึงค่ะวันนี้มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะพัฒนาการของบริเวณที่เราจะทำเป็นสวนผักบริเวณตรงนี้นะและก็ล้อยางนะคะต่ายได้นำมาวางไว้นำล้อยางมาวางเรียงไว้แล้วนะคะพร้อมกับคลุกดินคลุกปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต่ายก็จะตากดินไว้ก่อนนะนี่ค่ะดินตัวนี้นะคะก็เป็นดินที่เขาขุดมาจากนานะคะแถวบ้านต่ายเขาจะเรียกว่านาดินนะคะพอดีว่ามีรถที่เขาขนขายดินอยู่บริเวณนี้นะก็เลยได้ซื้อดินมาค่ะแล้วก็นำดินตัวนั้นนะมาคลุกกับปุ๋ยข้อค่ะแล้วต่ายก็โรยปูนขาวลงไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตากแดดไว้แบบนี้ก่อนสักประมาณ 3-4 วันนะคะค่อยลงปลูกค่ะและอากาศในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะตอนนี้เรามีน้ำแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่พ่อกรต่อก๊อกไว้ให้นะคะ3จุดค่ะนี่คือจุดที่1จุดที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็จุดที่3นะคะได้เดินท่อต่อก๊อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเวลาจะปลูกพืชปลูกผักอะไรก็สามารถดึงน้ำมารดได้ทันทีค่ะส่วนอุปกรณ์ยังไม่ได้เก็บเรียบร้อยนะคะยังมีบริเวณที่เป็นพวกไม้ไผ่เศษไม้นะคะเศษท่อยังหลงเหลืออยู่ค่ะอันนี้ก็จะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูแล้วก็พืชที่ต่ายลงปลูกไปนะคะมีตะไคร้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตะไคร้นะคะได้ลงปลูกไปแล้วนะหลายหลุมด้วยกันแล้วก็อีกพืชชนิดนึงค่ะนั่นก็คือตัวชะอมค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะเดินอ้อมมาทางนี้ก่อนนี่ค่ะชะอมค่ะได้ปลูกต้นชะอมนะคะต่ายก็จะปลูกแนวริมรั้วแบบนี้ไปค่ะนี่จะให้ดูเจออัลลี่นะคะอัลลี่เดินมาดูด้วยเหรอลูกมันน่ารักอ้าวเบาเบาเบาอย่าไปใกล้เดี๋ยวเหยียบต้นนะนี่ค่ะเป็นต้นชะอมนะคะที่ได้ช่วยกันปลูกค่ะนี่ยาวไปถึงแถบทางนู้นค่ะถึงประตูทางเข้านะคะจะให้รั้วด้านข้างเนี่ยเป็นต้นชะอมหมดเลยค่ะทุกคนฝั่งนี้เป็นชะอมแล้วก็แนวฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นตะไคร้ค่ะส่วนด้านนู้นนี่คือต่ายกะว่าจะปลูกกระชายนะคะแต่ว่าแม่บอกให้รอปลูกหน้าฝนนะก็เลยยังลงกระชายไม่ได้ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงพืชในล้อยางนี้ไปก่อนทีละล้อทีละล้อนะคะต้องทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าทำทีเดียวเนี่ยต่ายเองก็ไม่มีเวลาเหมือนกันเนาะต้องดูงานประจำด้วยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะมีซุ้ม2ซุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซุ้มไม้ไผ่ค่ะทุกคนแล้วก็ต้นพืชนะคะที่เราได้ปลูกก็วันนี้นำมาลงเป็น2อย่างแล้วคือชะอมกับตะไคร้ค่ะมาอัปเดตให้ดูค่ะช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเท่านี้ค่ะต่ายขออนุญาตถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะเพื่อที่เผื่อว่าวันนึงนะคะต่ายได้กลับมาดูย้อนหลังคลิปนี้ของตัวเองเนาะจะได้รู้ว่าเราเริ่มต้นมายังไงพัฒนาการเป็นยังไงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ